วันนี้วันพระก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านนะคะตรงกับวันอาทิตย์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2564เป็นวันแรม15ค่ำเดือน8นะคะปีนี้เรามี8สองหนนะคะวันนี้วันพระเราจะสวดในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรวงล้อแห่งธรรมที่เคลื่อนไปนั่นเองในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำหนทางชี้แนวทางทางสายกลางทางสายเอกสายเดียวที่จะพาให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการเดินอยู่บนตั้งมั่นอยู่ในศีลในทางศีลและภาวนาเดินอยู่ที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้เราได้เข้าถึงในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้นั่นคืออริยสัจสี่รู้ทุกข์ละเหตุแห่งทุกข์และกระดับทุกข์ด้วยข้อปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัตขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตหาขาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตภาวะกัสสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิด
ันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังกรุมาสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิเหโยสุตถาคะโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคะวะเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมนาพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตาวะปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมันให้รู้ตามโยธัมมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมาเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปริปุณปริสุทธังพรหมจริยังปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์
คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุโอสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน
อัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรปุญญาเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศีรสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล้าวหน้า53บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่เราจะได้สวดบทเราเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เวลาที่เราจะได้น้อมใจร่วมเชิญเทวดาจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธังพุทธัสสะสะสุนันทุสะขะโมคะทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้นิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเตกาเมจรูเปคิริสิคารตาเตงจันตลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟุ้งเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเหวและคูหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมารมนเทียนทองที่เปรเทจะคาเมตรวนาคาเนเยหาวดุมมิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทอุมาจยันตุเทวาชลทลวิสัมเมงยักขคันธัพพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระ
จ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกถึงยักษาคนทันรุดนาคาติดทันตสันติเกยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนากาโลยามพระทันตาธรรมสวนากาโลยามพระทันตาธรรมสวนากาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมกันในสถานที่นี้เธอธรรมยังธรรมจักกัปปวัตตนสุตตปาทังเอวัมเมสุตังข้าเจ้าคือพระอนุทิราสดับมาแล้วอย่างนี้กังสมัยังพระควาภารณสิหาระอิอิสิปัตตานิมิกตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่อิสิปัตตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราสีตาตรโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่าทุเวภิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านั้นมีอยู่ปาปาชิเตนานาเสวิตภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลาย
คนชั้นปุถุชนริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยใจอัตกิลาโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งอนาริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนาถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้ญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอาริโยอะทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองไสยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจากขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันค
ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเหสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพอใจก็เป็นทุกข์ปิเอหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภัตติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโขปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาปุญโญภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนันทิราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตาตระตาตราพินันทินีเป็นเรื่องให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆสยะทิธรรมได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นวิภวะตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโขปนาภิกขเวภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตัสสะเยวะตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองชาโคเป็นความสละทิ้งปฏินิสโคเป็นความสลัดคืนมุตติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโขปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคนี่คือปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการสยะทิธรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสเตธัมเมสุจากขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลอุทัปปาทิจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญายันติอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าอริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อีกทั้งทุกขสมุทัยโยอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธัมเมสุจะขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหาตะพันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแลเราละได้แล้วดังนี้อีกทั้งทุกขานิโรธอริยสัจติเมภิกขเวปุเพอนันตุสุเตสุธัมเมสุจะขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อีทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพนุสุเตสุธัมเมสุจะขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธาปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแลเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตทวาทสาการังยะถาภูตญาณทัสสนังนะสุวิสุทังอโหสิภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวะตาวะหังภิกขเวสัตวะเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสาสมณะปรัมมณียาปัชยาสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสาการะยะถาภูตังญาณทัสสนะสุวิสุทังอโหสิภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอัตถาหังภิกขเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัพพัมมะเกสาสมณะปรัมมณียาปัชยาสเทวมนุสหายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิเมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจะปะนะเมภิกขเวทัสสนะอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายะมันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดครั้งสุดท้าย
นัตถิธานิปุณัพพโวติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้หน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทะธานิพิกขามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะยังตถาคตสัพพัชฌิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูดไปของให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายรู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย
จงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสผู้เปรียบด้วยการไม่ถูกแมลงวันตอมอีกสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ห้าได้แล้วและผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าเราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นยอดบุรุษในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกามฉันทะเป็นสิ่งที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละได้แล้วพยาบาทก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วทีนมิทะก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอุทธจกุกกุจจะก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้ววิจิกิจฉาก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ละองค์ห้าได้แล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองศีลอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองสมาธิอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองปัญญาอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองวิมุตติอันเป็นอเสขะเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยกองวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นอเสขะภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ละองค์ห้าได้แล้วและผู้ประกอบพร้อมด้วยองค์ห้าเราเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นผู้อยู่จบพรหมจรรย์เป็นยอดบุรุษในธรรมวินัยนี้ชะนี้แลจบคุ้มทรัพย์จากพระอุปเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสัก3คู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลัง
เรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิเราจะนำบทโพชฌงค์คปริศนะคะสวดบทโพชฌงค์คปริศเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิโพชังคะจะตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชังคะสัตเตเตสัพพัทธัสสินามุนีนาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาอุลิกตา
สังวัตันติอภิญญาญาณิพพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสว่างดีทุกเมื่อเธอเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคลานันจะกัสปังกิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสยีสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสปะหาพาดได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เจตเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจโวเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอเอกทาธรรมราชาปิเคลัญเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตาญเยวาพนะเปตวานาสหทารังรังหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรนามรับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจะอาภาธาตัมหะอุทาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอปาหินาเตจะอาภาทาตินนันนัมปิมาเหสินังมัคคาหาตะกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญบทกรวดน้ำหน้า36สัพพะปฏิทานาคาทายุพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสตานันตาปะมานากาสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิธาเมชาปยาทิธาวะอันเยมาชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภุมจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการสังสารันตาภวะภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมหนึ่งทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดียะตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดเราจะต่อด้วยเทรีคาถานะคะเป็นเรื่องของสตรีสมัยพุทธกาลที่บรรลุธรรมนั่นเองวันนี้เป็นพุทธโอวาทที่สอนนางมุตตาเทรีข้อที่2นะคะให้เราตั้งนโม3จบพร้อมกันก่อนอันธัมมยังพุทธสาภควาโตอุปภาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทรีคาถายะเอกนิปาโตมุตเตมุนจันสะโยเคยิจันโทราหุคะโหอิวะวิปปะมุตเตนะจิตเตนะอะนะนาพุชายิปินดตังอิทังสุทังภความุตังสิกขมานะอิมายะคาทายะอภินหังโอทะติ
มุตตาเถรีคาถาพระพุทธโอวาสสอนนางมุตตาเถรีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนนางมุตตาสิกขมานาเนืองๆด้วยพระคาถานี้อย่างนี้ว่าดูก่อนนางมุตตาเธอจงเปลื้องจิตจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายดุจพระจันทร์ถูกราหูจับพ้นจากเครื่องเศร้าหมองฉะนั้นเธอมีจิตหลุดพ้นแล้วจงไม่มีหนี้บริโภคก้อนข้าวเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 โอตาเรตุตาเรตุเรสวาหาอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตาอภิวาเทมิสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆส
สังฆังนามามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะกราบค่ะ